ครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยจบข่าวกับผมอดีนันเหมือนอย่างครับค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาสรุปประเด็นสําคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดฮะเป็นข้อมูลที่ว่าคุณผู้ชมดูวันนี้แล้วจะได้ติดตามข่าววันต่อๆไปได้แบบรู้เรื่องชัดเจนฮะว่าอะไรที่เราควรจะต้องจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินของเราในการหาวัคซีนเรื่องของการใช้เงินของเราในการหาชุดตรวจโควิดแบบเร็วหรือว่า ATK ที่ยังเป็นปัญหาเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วควรจะเดินหน้าต่อหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้สรุปทั้งหมดให้ฟังแบบเข้าใจง,ง่ายๆกันนะครับ ก่อนอื่นเราไปเริ่มต้นกันที่ข้อมูลประจําวันจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดก่อนนะครับวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามา2515รายนะครับอันนี้เป็นการตรวจแบบ rt pcr ส่วนการตรวจแบบชุดตรวจแบบเร็วหรือว่า atk ซึ่งเขาใช้คําว่าผู้น่าจะติดเชื้อเนี่ยวันนี้สูงถึง7,210รายขนายขณะเดียวกันมีคนหายป่วยกลับบ้านได้นะครับวันนี้22,682รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่ 27,553รายแบ่งเป็นอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยประมาณ50,000รายแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามและระบบอื่นๆเช่นการรักษาตัวที่บ้านอีก156,000กว่ารายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมีอาการหนัก5,458รายและใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่1,155รายนะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับปกติวันละ200เราก็ว่าเยอะแล้ววันนี้ตัวเลขทะลุไปถึง312ราย แบ่งเป็นเพศชาย174รายและเพศหญิง138รายแต่ว่ากรณีตัวเลข312รายนี้ติดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าตกลงทําไมมันเยอะผิดปกติแบบนี้ขณะที่เรื่องของการฉีดวัคซีนครับเมื่อวานนี้มีการฉีดไปได้518,118โดสแยกเป็นเข็มที่1 3 5 0 3,050เข็มที่2ประมาณ1,050และเข็มที่3เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์9,191โดส นี่คือสถานการณ์ข้อมูลหลักๆที่เรารายงานกันอยู่ทุกวันนะครับวันนี้มีข้อมูลน่าสนใจฮะจากผู้ช่วยโฆษกสอบอคคุณหมออภิสมยสัยศรีรังสรรค์ได้มีการถแถลงข้อมูลซึ่งเดี๋ยวต่อไปนี้คุณผู้ชมคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลชื่อในภาษาอังกฤษคือ Universal Prevention for COVID-19 คือคุณหมออภิสมัยบอกเหตุผลแบบนี้ฮะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คนที่ติดโควิดบางทีหาไม่เจอเลยฮะว่า ต้นทางเนี่ยไปติดมาจากไหนติดจากใครเพราะการกระจายเชื้อมันเป็นไปแบบกว้างขวางหมดแล้วเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณาสุขเขาเลยบอกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันเอาสูตรในการป้องกันตัวเองจากโควิดเป็นแบบครอบจัก,กรวาลไปเลยคือถ้าทําได้ตามนี้ก็จะเป็นการป้องกันทั้งตัวเราเองและคนที่อยู่รอบข้างเราคนในครอบครัวด้วยกําหนดออกมาเป็น10ข้อนะครับซึ่งถ้าว่ากันไปตามจริงแล้ว10ข้อที่เขากําหนดออกมาเนี่ยหลายข้อก็ทากันอยู่ปัจจุบันนี่แหละฮะเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากนี้ ดูเหมือนเขาจะเน้นย้ากันอยู่บ่อยๆนะครับหคือออกจากบ้านเมื่อจาเป็นเท่านั้นอันนี้ก็ทํากันอยู่แล้ว2เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2ถึงเมตรในทุกสถานที่ด้วยนะฮะอันนี้เน้นย้ําคำว่าในทุกสถานที่3คือสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งในและนอกบ้านด้วยนี่แนะนํากันถึงขนาดนี้แล้วนะฮะสคือล้างมือบ่อยๆอันนี้ทราบอยู่แล้วนะฮะหคืออย่าเอามือไปจับหน้ากากอนามัยที่สวมใส่อยู่โดยไม่จําเป็น และรวมไปถึงตาจมูกปากด้วย6ก็คือกรณีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีและผู้มีโรคเรื้อรังเขาไม่ให้ออกนอกบ้านเลยคนระับคุณผู้ชมฮะให้ออกเฉพาะเท่าที่จําเป็นและเร็วที่สุดต้องรีบกลับเข้าบ้านเลย7คือทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆบ่อยๆ8แยกใช้ของส่วนตัวทุกชนิด9ทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆและ10คือการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเป็นผู้สงสัยว่าจะได้รับการติดเชื้ออันนี้เขาเรียกรวมๆว่า แนวทางการป้องกันติดเชื้อแบบครอบจัก,กรวาลหรือว่า Universal Prevention นะฮะเอาก็วันนี้เขามีการถแถลงเป็นทางการครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเน้นย้ําหัวข้อเหล่านี้บ่อยๆก็เอามาให้คุณผู้ชมเห็นก่อนนะครับนี่ฮะเป็นแนวทางใหม่จากกระทรวงสาธารณสุขเพราะเขาก็เน้นย้าว่าทุกวันนี้หาไม่เจอแล้วฮะว่าใครไปติดเชื้ออะไรจากใครให้ปฏิบัติตามนี้ก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับทีนี้ับคุณผู้ชมฮะตัวเลข312รายที่เป็นผู้เสียชีวิตอย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ ใครเห็นก็ตกใจฮะตื่นเช้ามาจากเดิมเนี่ยวันละ200ก็ว่าแย่แล้ววันนี้300กว่าที่สุดบ่ายๆวันนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขอธิบายที่มาของตัวเลข312รายที่ว่านี้นะฮะโดยคุณหมอเฉวศสันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคคุณหมออธิบายแบบนี้ฮะบอกปกติตัวเลขที่มันรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นของเมื่อวานบางทีอาจจะเป็น 2- 3สาวันที่แล้วที่ทยอยรายงานเข้ามา แต่กรณี3 1 2รายเนี่รายคุณหมอบอกว่ามันมีข้อมูลที่ตกหล่นเดิมแล้วให้บังเอิญว่าระบบมันมารีเซ็ตกันวันนี้พอดีปุ๊บไอ้ที่เก็บตกจากอดีตทั้งหมดมันเลยมากองรวมกันแล้วที่เก็บตกที่ว่านี้ถามว่าเยอะไหมคุณหมอบอกว่าร้อยลายฮะคือถ้าเฉพาะของวันนี้จริงๆเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลวันสองวันก่อนหน้านี้คือสักประมาณ200รลายซึ่งก็จะเป็นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับทุกวันก่อนหน้านี้แต่ไอ้กรณีอีก100ที่ว่านี้คุณหมอบอกว่า มันเก็บตกมาจากหลายจังหวัดฮะบางกรณีก็เกิดจากว่าตายโดยไม่รู้ว่าเป็นโควิดมีการชนสูตรภายหลังถึงได้รู้ว่าอา้าวเขาติดโควิดยอดมันก็เลยทดไว้แล้ววันหนึ่งมันก็เด้งกลับมารวมกันที่สําคัญคือคุณผู้ชมคุณหมอยอมรับแบบนี้ฮะข้อมูลบางคนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เมษายนนี่สิงหาคมฮะข้อมูลเพิ่งจะย้อนกลับมาเข้าระบบมันก็เลยอีลุงตุงนางทําให้เลขเยอะเป็นปกติอันนี้คุณหมอชี้แจงแบบนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ อันนี้ผมก็ได้สอบถามกับทางกอ,องระบาดวิทยานะครับท่านผอ,อ,อนแพทย์าจักรรัฐนะครับก็ให้ข้อมูลนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยในส่วนที่มีการย้อนหลังตกหลน่นในตัวเลข312รายนี่มีอยู่ราว100รายนะครับก็แปลว่ายอดการเสียชีวิตเนี่ยถ้าไม่รวมที่ตกหล่นเนี่ยก็อยู่ประมาณ200กว่ารายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนที่ตกหล่นเนี่ยมันจะมีข้อมูลกับวันที่เสียชีวิต ย้อนหลังไปนะครับผมก็ถามต่อด้วยเช่นกันนะครับว่าแล้วเสียชีวิตย้อนหลังนี่ไปนานไหมนะครับก็เนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากหลายๆจังหวัดนะครับ,เก,บเกือบๆยีจังหวัดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็บางรายในย้อนหลังไปถึงเมษายนนะครับก็ต้องบอกว่า,าประมาณ100รายเนี่ยคือขออภัยครับประมาณครึ่งหนึ่งคือ50รายนะครับเ,เป็นการเสียชีวิตก่อนเดือนสิงหาคมแล้วก็ อีกประมาณ50รายที่ตกหล่นเนี่ยเป็นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมมาถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นธรรมดาครับเรื่องของระบบที่จะต้องมีการประเมินเป็นรอบๆเพราะว่าเวลาที่เรารันระบบไปนะครับดำเนินระบบไปเนี่ยนะครับบางจุดก็อาจจะมีจุดขัดจุดตกนะครับต้องมีการปรับปรุงประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาใช้อย่างโปร่งใสนะครับครับคุณผู้ชมฮะด้วยความเห็นใจคุณหมอเฉวีนสารจริง,รงๆเพราะว่าต้องรับหน้าที่เป็นผู้ออกมาแถลงฮะ พอเวลาข่าวนี้ออกไปปุ๊บปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียคนถามกันเต็มเลยว่าปกปิดตัวเลขหรือเปล่ารับไม่ได้ใช่ไหมตัวเลขมันทะลุ300อยเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเป็นข้อมูลเก่าสมัยเดือนนู้นเดือนนี้เดือนนั้นคุณหมอก็ชี้แจงมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามกันวันต่อๆไปก็แล้วกันว่าตัวเลขมันจะเป็นอย่างไรแต่คุณหมอบอกว่ามันตกค้างอยู่สักประมาณร้อยคนเพิ่งจะเข้าระบบมานะครับก็ยืนยันกันตามนี้นี่คือกรณีของข้อมูลรายวันที่เขามีการแถลงแล้วก็มีคําถามตามมาก็เลยต้องมีการชี้แจงแบบนี้นะครับ ทีนี้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดหาวัคซีนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องของวันก่อนที่ทางสวคมีการถแถลงมีการประชุมชุดใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะและปรากฏว่าหนึ่งในแผนการที่ว่านี้เนี่ยยังมีการจัดหาวัคซีนซีโนแวคเพิ่มเติมอีก12ล้านโดสผู้เกี่ยวข้องตอบกันมา2วันแล้วฮะวันนี้ก็ยังต้องตอบคําถามนี้อีกเพราะคนก็ยังคาใจอยู่กันเป็นจํานวนมากบอกว่าเอ้านี่เมื่อก่อนหน้านี้คุณสรุปบอกว่าซีโนแวคสเข็มเนี่ยประสิทธิภาพมันรับมือเจ้าเดลต้า สายพันธุ์ที่มันแพร่ระบาดปัจจุบันได้ไม่ค่อยดีแล้วจะซื้อซิโนแวคมาอีทําไมนะครับวันนี้คุณหมออภิสมัยผู้ช่วยโฆษกสวค,คต้องตอบคําถามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในการถแถลงประจําวันของสวคนะครับคุณหมอก็ยกข้อมูลมาอ้างฮะบอกว่ามันมีข้อมูลการศึกษาวิจัยมาจริงๆนะจากทั้งในพื้นที่และทางโรงเรียนแพทย์เนี่ยเขาศึกษาจากการที่คุณหมอที่ฉีดซิโนแวคไปครบ2เข็มคือคุณหมอด่านหน้าทั้งหลายเนี่ยจะได้ฉีดซิโนแวคก่อนเพราะตอนแรกมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะะ คุณหมอเบิร์ตคุณหมอพิสมัยก็บอกว่าหมอที่เขาฉีดซิโนแวคครบ2เข็มเนี่ยที่มีการตรวจสอบหลังติดเชื้อไปแล้ว14วันปรากฏว่าข้อมูลโดยรวมมันป้องกันการติดเชื้อได้ดีนะ72%เลยนะป้องกันการเสียชีวิตและเจ็บป่วยรุนแรงได้ที่98%แนะและถ้าไปเทียบกับกรณีแอสตาเซเนกาเนี่ยแล้วเมื่อมาฉีดสลับเข็มภูมิมันก็ยิ่งขึ้นดีใหญ่เลยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ยังต้องซื้อซิโนแวคต่อไปแต่อีกเหตุผลอีกข้อหนึ เดิมเนี่ยเราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเขามีการจัดหาวัคซีนถึงสิ้นปีเนี้ย2,564จะให้ได้100ล้านโดสแล้วแผนเดิมที่เราเคยเห็นกันนะคุณผู้ชมฮะมันจะมีวัคซีนชื่อที่ไม่ได้ปรากฏปัจจุบันเช่น j o h n นสัน o อ n s o อร์นสบอกว่าจะได้ประมาณ5ล้านโดสไตรมาสที่4ก็คือ3เดือนสุดท้ายจะได้ตัวนี้มาอาจจะมีสปุตนิกวีของรัเสเซียปรากฏว่าทําไปทํามาไอชื่อทั้งหลายที่ว่ามาน,นี้มันไม่ได้ฮะขณะที่แอสตราเซเนกซึ่งเรา วางแผนว่าจะได้เดือนละ10บ้านแต่เขาส่งได้จริงๆ5้ถึงหล้านโดสแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงกันว่าเป็นฝั่งเราคิดไปเองคือสาธรารณสุขว่าจะได้เท่านี้ทางฝั่งนู้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยบอกเลยว่าจะส่งให้ได้10บ้านโดสทั้งหลายทั้งปวงนี้แผนมันไม่เป็นไปตามแผนก็เลยเป็นที่มาว่าซีโนแวคนี่แหละฮะเอามาช่วยกู้สถานการณ์ก่อนวันนี้กูรพออภิสมัยก็ตอบคำถามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเดิมนี้นะคะการที่เราวางแผนที่จะให้มีการฉีดระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้ได้100ล้านโดสแผนเดิมที่วางไว้จะมีการเติมวัคซีนเข้ามาจากสส่วนด้วยกันก็คือ j o h n s สันแอนจอรสและแอสตราเซ e c a คาดว่าจะให้รวมๆกันอยู่ที่ประมาณ10ล้านโดสแต่จากที่ทางสาธารณสุขรายงานไปก่อนหนีน้ค่ะว่าจอร์สันแอนจอรสนะคะไม่สามารถจัดส่งวัคซีนให้ได้ใน ตรมาส4ตามที่ตกลงกันไว้ดังนั้นทำให้แผนต้องปรับและเช่นเดียวกันกับ a s t r a า e n e c a ที่โดยกำลังผลิตการจัดสรรที่คาดการว่าจะได้10ล้านอาจจะลดลงมาอยู่ที่5-6ล้านต่อเดือนนะคะทำให้มีความสมเหตุสมผลในการที่จะจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนอื่นก็คือซินอ v ว c เข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไป นี่ฮะดูเหมือนว่าจะยังต้องชี้แจงเรื่องซีโนแวคไปอีกสักวัน2วันนี้แหละครับก็เป็นเหตุเป็นผลเพิ่มเติม,ตมจากวันก่อนคือแผนมันแตกไปแล้วฮะแผนที่หวังว่าจะได้จอร์นสันเนี่ยจอร์นสันและได้อสตราเซนิก้ามากกว่านี้เพราะฉะนั้นใครที่หวังว่าจะไม่ต้องเจ็บตัวเยอะฉันจะฉีดจอร์นสันเนี่จอร์นสันซึ่งเป็นวัคซีนเข็มเดียวกันโควิดเนี่ยท่านไม่ต้องรอแล้วนะฮะเพราะปีนี้ไม่มาแล้วฮะถ้าตามแผนที่เขาตกลงกันไว้เดิมเนี่ยคาดว่าจะได้ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ทีนี้คุณมอโอภาสการกวินพงทับอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องของแผนในการจัดหาวัคซีนเพราะว่าวันสองวันนี้มันมีข่าวสับสนกันอยู่นิดหนึ่งฮะคือมันมีรายงานข่าวจากสื่อบางแห่งเนี่ยบอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เขามีการคุยกันถึงแผนในการจัดหาวัคซีน168ล้านโดสจะครอบคลุมตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงมีนาคมปี2565มันก็เลยงงกันเรื่องตัวเลขเนี่ยแหละฮะอ้าวตกลงปีนี้ปี64เนี่ยจะหาวัคซีน100ล้านโดสหรือจะคล และเอาตัวเลข168ล้านโดสเอาตัวไหนกันแน่คนจะได้ตามเช็คได้ถูกว่าวัคซีนมันมาตามแผนหรือไม่คุณหมอโอภาสก็เลยยืนยันแบบนี้ครบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเลข168ล้านโดสเนี่ยมันมาจากไหนยังขอยืนยันแบบนี้ว่าปี2564จะหาวัคซีนให้ได้100ล้านโดสส่วนปีหน้า2565จะหาให้ได้120ล้านโดสและจะพยายามไปเจราจาหาวัคซีนรุ่น2คือที่เขามีการดัดแปลงไปแล้วฮะ คือจากเดิมเนี่ยเชื้อปัจจุบันเนี่ยเอาอู่ฮั่นเป็นตัวตั้งปีหน้ามันจะมีวัคซีนรุ่น2รองรับสายพันธ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์ไปแล้วก็บอกว่าเตรียมจะจองตรงนั้นแต่นปัจจุบันนี้ยังไม่มีเจ้าไหนเขาผลิตออกมาได้เลยแต่อยู่ในแผนแล้วว่าที่จะจัดหาแบบนี้นักข่าวเลยถามคุณหมอโอภาสว่าคุณหมอครับตกลงซีโนแวคจะซื้ออีกไหมครับคุณหมอโอภาสบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดฮะยังตอบไม่ได้ว่าจะมีวัคซีนชนิดใดบ้างกรณีซีโนแวคที่เอาเข้ามา12ล้านโดสที่วิจารณ ก็เอาเข้ามาเพื่อสลับกันใช้กับแอสตาเซเนกาคือแบบสลับเข็มแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพแล้วว่ามันกระตุ้นภูมิได้ขึ้นได้เร็วคุณหมอบอกด้วยนะฮะว่ามีคนที่ฉีดแบบสลับเข็มแบบนี้ไปแล้วปัจจุบันเกือบ1ล้านคนแล้วฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วเมื่อผ่านไปสัก 2- 3เดือนแล้วจะมีการสรุปประสิทธิผลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเปิดเผยต่อสาธารณะต่อไปเพราะฉะนั้นท่านที่ฉีดซิโนแวคเป็นเข็มแรกและแอสตาเซเนกาเป็นเข็มที่2 ท่านจะเป็นหนึ่งในประมาณหนึ่งล้านคนตามที่คุณหมอโอภาสบอกว่าฉีดไปแล้วอีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้าเขาจะสรุปให้ฟังอีกทีว่าไปสิทธิผลที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันจะได้มากน้อยแค่ไหนแต่ณนะตอนนี้เขายืนยันว่าภูมิมันขึ้นดีและขึ้นเร็วนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้ท่านรับทราบกันไว้ทีนี้พยายามจะไปค้นดูฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยในการจัดหาวัคซีนมันเปลี่ยนไปทุกวันเลยสัปดาห์นี้เป็นตัวเลขหนึ่งอีกสัปดาห์เป็นอีกตัวเลขหนึ่งก็พยายามจะไปเอาตัวเลขซึ่งเข แอสซาเซเนกาเนี่ยตามแผนคือจองไป61ล้านโดสแต่อย่างที่เรารับทราบกันก็คือว่าโอกาสจะได้ครบ61ล้านโดสในปีนี้ไม่น่ามีฮะเพราะถ้าจะได้61ล้านโดสแปลว่าเราต้องได้เดือนละ10ล้านโดสหลังจากนี้ไปซึ่งเขาบอกแล้วว่าไม่ได้ก็แปลว่าปีนี้จริงๆแอสซาเซเนกาอาจจะได้สัก40เต็มที่กรณีซิโนแวคในข้อมูลที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยมันอยู่ที่สักประมาณ18ล้านโดสซึ่งก็ตรงกับที่ทางจีนเขารายงานว่าเขาส่งซิโนแวคมาให้ไทยแล้วเนี่ย รวมแล้วประมาณ19ล้านโดสนะครับไฟเซอร์ izer, ตกลงไปแล้ว20ล้านโดสแล้วก็ที่เขาบริจาคมา1.5ล้านโดสและจะตามไปอีก1ล้านโดสรวมๆทั้งหมดนี่มันอาจจะไม่ครบร้อยฮะมันเลยเป็นที่มาช่องทางขวาที่เป็นที่ฮือฮาเมื่อวันก่อนว่าเอาละให้หาไฟเซอร์เติมอีก10ล้านโดสอันนี้เข้าใจได้ซิ n โนแวคนี่แหละฮะมันจะมาอุดไอ้เจ้า3อันแรกที่มันมาไม่ตามแผนเนี่ยอีก12ล้านโดสและต้องไปหาอีกประมาณ10ล้านโดส เพื่อมาทดแทนอื่นๆที่หายไปเช่นจอห์นสันเอ็นจอห์นสันหรือสปุตนิกวีที่ยังเข้าจุดสตาร์ทแต่ไม่สตาร์ทสักทีเนี่ยนี่คือแผนคร่าวๆนะฮะย้ําว่าปีนี้ยังไงเขาจะหาให้ได้100ล้านโดสครับนี่คือแผนในการจัดหาวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวเราตามกันดูฮะว่าเงินภาษีเราที่เขาไปจัดหามาเนี่ยมันจะมาได้ครบมันจะมาได้เร็วเป็นไปตามแผนหรือไม่ครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีสั้นๆนะฮะช่วงหลังท่านนายกหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ส วันนี้ท่านนายกมีการโพสต์ข้อความทาง Facebook พูดถึงมาตรการ Universal Prevention อย่างที่ผมรายงานไปแล้วนะฮะมาตรการครอบจัก,กรวาลในการป้องกันโควิดแต่ที่น่าสนใจก็คือคําถามที่ว่าตกลงจะล็อกดาวน์กันไปถึงไหนที่ประชาชนก็สอบถามกันมานะครับวันนี้ท่านนายกตอบเรื่องนี้ในโพสต์ Facebook ของท่านท่านบอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหากสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพการล็อกดาวน์ได้มากกว่านี้ลดยอดของการเสียชีวิตและติดเชื้อได้อีกสิ้นสิงหาคม ถ้าตัวเลขดีขึ้นท่านบอกว่ากันยายนฮะจะคลายล็อกดาวน์ให้นี่น่าจะเป็นสัญญาที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกนะฮะท่านบอกว่าประเมินว่าจุดสูงสุดของยอดการติดเชื้อเนี่ยมันน่าจะอยู่สิ้นเดือนนี้และถ้าควบคุมสถานการณ์ได้กันยายนจะปรับมาตรการควบคุมและผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมบางอย่างให้ท่านนายกยังโพสต์ข้อความด้วยว่าท่านเจ็บปวดจริงๆที่ต้องปิดกิจการหรือทําให้ประชาชนสูญเสียไรายได้จากมาตรการต่างๆหรือแม้กระทั่งสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รัก ท่านรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจทุกครั้งที่อ่านข่าวมีผู้เสียชีวิตจากโควิดและเป็นสิ่งเตือนใจท่านตลอดว่าท่านจะต้องทําให้ดีกว่านี้ในการพยายามหาทุกทางทําให้ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงให้มากที่สุดแต่ท่านนายกก็ยอมรับว่ามันหนักหนาสาหัสคือบางอย่างมันอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือต้องปรับแผนแต่ขอให้ประชาชนอดทนหน่อยต้องช่วยกันประคองสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ก่อนเพื่อตัวท่านเองและครอบครัวของท่านนี่คือสารจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะ ก็ตามนี้ฮะถ้าเป็นไปตามแผนของท่านนายกก็คือกันยายนคงจะได้คลายล็อกดาวน์ก็สอดคล้องกับมาตรการล็อกดาวน์ที่ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับทีนี้อีกเรื่องนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะที่มีคนพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของการจุดจัดหาชุดตรวจโควิดแบบเร็วหรือว่า ATK 8.5ล้านชุดที่ยังเถียงกันอยู่ปัจจุบันนี้ฮะเปิดประมูลแล้วก็ได้ชุดตรวจจากจีนคือเลิอปูมาขณะที่แพทย์ชนบทเขาบอกว่าไม่เอา ทำไมไม่ไปเอายี่ห้อที่องค์การอนามัยโลกเขารับรองและประสิทธิภาพดีกว่าและทางชมรมแพทย์ชนบทบอกต้องหาวิธียกเลิกให้ได้แต่ทางฝั่งที่เขาเดาเนินการมาเขาบอกยกเลิกไม่ได้ฮะกฎหมายมันไม่เปิดล่าสุดเนี่ยทางชมรมแพทย์ชนบทเขาไปอ้างผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคอรมอมันมีอยู่ข้อหนึ่งระบุข้อความไว้แบบนี้ฮะบอกว่าการจัดหาชุดตรวจโควิดแบบแอนติเจนคือ ATK เนี่ย ต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารยาหรืออยอยซึ่งอันนี้เป็นอยอยบ้านเราและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะคือเลอิกปู่ที่ชนะเนี่ยผ่านอยอยบ้านเราแต่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกชมรมแพทย์ชนบทก็บอกนี่ไงนายกบอกให้ไปผ่าน WHO ก็แปลว่ายกเลิกเลิปู่ได้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญาเพราะฉะนั้น ก็ยกเลิกสิแล้วไปดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องซึ่งตรงนี้มันอาจจะไปแย้งกับที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขเปิดเผยก่อนหน้านี้หรือไม่นะฮะเพราะคุณอนุทินบอกเองว่าไปซื้อแบบเจาะจงกําหนดนูด่นนี่นั่นไม่ได้ในเมื่อมีคนขายอยู่หลายเจ้าในบ้านเราก็ต้องเปิดประมูลถ้าไม่จัดให้มีการเปิดประมูลแบบถูกต้องเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตคนก็เลยไปจับโยงว่าท่านนายกรัฐมนตรีกําลังจะหักคําสั่งของคุณอนุทิน ที่ให้มีการประมูลหรือไม่อันนี้ทิ้งเป็นประเด็นไว้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันต่อว่าตกลงแล้วคุณอนุทินยืนยันว่าที่ทําไปในถูกแต่ชมรมแพทย์ชนบทเขาบอกถ้าท่านนายกสั่งแบบนี้แปลว่าให้ไปเอายี่ห้อที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ตรงกับที่คุณอนุทินสั่งการไว้หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเงินที่ไปจัดซื้อเนี่ยมันเป็นเงินเรานะฮะเขาใช้เงินกู้ตามพระราชก,กําหนดเนี่ยหลักพันล้านก็เถียงกันอยู่ฮะว่าตกลงจะเอายังไงเลิกปู่ที่ตกลงแล้วจะไได้หรือม ปัญหามันอยู่ที่นี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อที่ทางองค์การอนามัยโลกรับรองซึ่งปรากฏว่ามันมีอยู่สองแค่2ยี่ห้อเท่านั้นฮะที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ยแล้วทางชมรมแพทย์ชนบทเขาบอกว่าทําไมไม่ไปเอายี่ห้อนี้มามันก็มีปัญหาแบบนี้นะครับขณะที่คุณรสนาตโตศิตร์กูลอดีตสมาชิกกุฏิสภาเรียกร้องแบบนี้ฮะบอกกรณีของเอทเคเล่ปู่เนี่ยที่คนที่ชนะประมูลในบ้านเราในการจัดหาจัดหามาได้ชุดละ70บาท คุณลฆษนาบอกว่าไปดูที่อื่นทำไมมันถูกกว่านี้อาลีบาขายอยู่ประมาณ35บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วระบุด้วยว่าถ้าซื้อเยอะถูกกว่านี้อีกถูกกว่า35บาทอันนี้เจ้าหนึ่งแล้วก็กรณีของ ATK ที่ขายอยู่ที่เยอรมนีตกอยู่ที่0.89ย e ูโรคิดเป็นเงินไทยก็34บาทซื้อเยอะก็น่าจะถูกกว่านี้หรือไม่คุณลฆษณาเลยบอกแบบนี้ฮะบอกว่าหาคนใหม่ไหมถ้าจะเอายี่ห้อนี้จริงๆเนี่ย น่าจะมีคนเอาเข้ามาได้ถูกกว่านี้เพราะฉะนั้น70บาทถือว่าเป็นราคาที่แพงไปขอให้นายกรัฐมนตรีหยุดยั้งการทําสัญญาในครั้งนี้ถ้าท่านนายกไม่หยุดจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157จงใจทําให้รัฐได้รับความเสียหายนี่ฮะมันกลายเป็นพันหลักกันไปหมดแบบนี้เลยอย่างไรก็ตามให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาชนะประมูลเนี่ย w o อร์ World Medical a l l i a n c e ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายของออสแลนด a แคปิตอลเขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่า เอาเข้ามามันมีค่าขนส่งนะมันมีเรื่องของการจัดเก็บนะต้องรักษาอุณหภูมินะและต้องกระจายไปจุดต่างๆพันกว่าจุดมันมีค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้น70บาทถือเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วออานี่ฮะข้อมูลไม่ตรงกันหลายส่วนติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินภาษีเราและมันจำเป็นจะต้องใช้ด่วนฮะในช่วงเวลานี้เพราะเราต้องการที่จะแยกคนติดเชื้อออกมาเพื่อไปดูแลอีกส่วนหนึ่งตราบใดที่คนติดเชื้อยังวนอยู่ในสังคมแล้วเราตรวจ rt pcr ไม่หมดหรอกฮะ มันก็จะมีโอกาสว่าพ้นล็อกดาวน์ปัญหามันก็ยังไม่หมดไปถ้าแก้ปัญหาชุดตรวจตรงนี้ไม่ได้ติดตามกันต่อนะครับนี่คือสถานการณ์โควิดในบ้านเราครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับเห็นว่ามีคนกังวลเหมือนกันบอกว่าสถานการณ์ในอาเซียนตอนนี้โควิดไม่น่าไว้วางใจนะครับติดตามได้จากคุณเอ็มธนรัตน์ครับเชิญครับครับกาชาวันนี้เข้าประชุมกันที่อินโดนีเซียนะครับและกังวลเรื่องของโควิดสิบเก้าในอาเซียนเป็นอย่างมากครับระบุเลยนะครับว่ายังอยู่ห่างไกลจากจุดสิ้นสุดอีกด้วยครับ สหพันธ์สภาาชาติและสภาซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศนะครับเขาแสดงความกังวลวิกฤตการระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งควาซึ่งสร้างความเสียหายกับภูมิภาคเอเชียตะนออกเฉียงใต้และสถานการณ์นั้นยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดอีกด้วยครับแม้ว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถเอาตัวรอดได้จากวิกฤตรอบที่แล้วนะครับในช่วงปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ประเทศขนาดใหญ่ทั้งอินโดนีเซียเวียดนามและไทยยังคงมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรายวันที่สูงอยู่ครับส่งผลต่อระบบสาธารณสุขและการกระจายวัคซีนด้วย โดยที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับเป็น2ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดแบบครบโดสนะครับอยู่ที่10-1% 1ส่วนเวียดนามเนี่ยยังไม่ถึง2%นะครับดังนั้นกลุ่มประเทศร่ารวยนั้นควรที่จะเพิ่มความช่วยเหลือด,ด้านวัคซีนและแบ่งปันเทคโนโลยีในการผลิตอีกด้วยซึ่งในช่วง1-2สสัปดาห์หน้านะครับมีความสําคัญอย่างมากทั้งในด้านการตรวจการรักษาและการฉีดวัคซีนที่ต้องมีอัตราให้ได้70-80%เ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับภูมิภาคขึ้นมานะครับหลายประเทศในอาเซียนนั้นประสบปัญหาในครับเรื่องของการระบาดแต่ว่ามี1ประเทศที่มีแนวโน้มที่ดีนะครับนั่นคือสิงคโปร์ครับทางการสิงคโปร์เนี่ยอนุญ,ญาตให้พนักงานบริษัทครับกลับมาทํางานได้จํานวน50%ของพนักงานทั้งหมดถึงแม้ว่าบริษัทในสิงคโปร์จะไม่บังคับพนักงานนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนกลับมาทํางาน แต่ว่าอัตราการฉีดวัคซีนในสิงคโปร์นั้นอยู่ในระดับที่สูงสูงนะครับมีประชาชนได้รับครบ2โดสเนี่ยถึง76เข้าไปแล้ววันนี้นะครับยอดรวมนะครับผู้ติดเชื้อของสิงคโปร์อยู่ที่66,334คนนะครับบวกขึ้นมา53คนแต่ว่าที่น่าสนใจคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ สามก็ต่อกรณีที่เครื่องบินสหรัฐนะครับที่ออกจากกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานหลังจากที่ตาลีบันนั้นเข้ามายึดครองนะครับปรากฏว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่ล้อเครื่องบินลำนี้ครับทางการสหรัฐนะครับกำลังสอบสวนเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆหลังจากพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ที่ล้อเครื่องบิน4 1 7นทะครับที่อพยพผู้คนออกจากสนามบินกรุงคาบูวันที่กลุ่มตาลีบันนั้นสามารถยึดเมืองหลวงได้สำเร็จครับ โดยหนึ่งในเครื่องบินที่ลงจอดที่สนามบินในกรุงคาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถูกแวดล้อมไปด้วยพลเรือนชาวอัฟกานิสถานหลายร้อยคนนะครับลูกเรือจึงตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากสนามบินโดยเร็วที่สุดครับเหตุการณ์ที่สนามบินคาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วโลกมีภาพชาวอัฟกันจำนวนมากนะครับบุกเข้าไปที่สนามบินนะครับหลายร้อยคนวิ่งตีคู่กับเครื่องบินขนส่งของกองทัพสหรัฐ กระโดดเกาะชิ้นส่วนเครื่องบินเท่าที่พอจะยึดจับได้เพื่อหวังจะให้ตนเองนั้นสามารถเดินทางออกจากประเทศไปได้ครับก่อนที่จะเห็นร่างผู้คนนั้น,น,นร่วงหล่นลงมาเมื่อเครื่องบินนั้นไตระดับสูงขึ้นเหนือสนามบินนะครับเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเว็บไซต์ Independent นะครับรายงานเมื่อวานนี้ครับว่ามีหนุ่มวัย22ปีชื่อว่าไมซ์ดราฟเดชชาวอังกฤษครับเขานึกสนุกไปเที่ยวที่อัฟกานิสถานช่วงวันหยุดเพียงคนเดียว ที่มีความเสี่ยงสูงที่กลุ่มทาริบันนั้นจะเข้ามายึดครองนะครับปรากฏว่าไปถึงได้2วันวันที่15สิงหาคมนะครับกลุ่มทาริบันยึดครองกรุงคาบูได้จริงๆนะครับเขาไม่สามารถที่จะกลับประเทศได้ทําให้รู้สึกกังวลจนนอนไม่หลับครับในที่สุดเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากนาโตให้ออกจากอัฟกานิสถานด้วยเครื่องบินกองทัพอังกฤษไปยังนครดูไบที่ UAE นะครับและอย่างปลอดภัยเจ้าตัวเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักนะครับเพราะว่าเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัว นั่งเครื่องบินโดยสารอพยพนะครับที่ควรจะเป็นของชาวอัฟกันที่อาจเผชิญกับความตายขณะที่หน่วยงานต่างๆนั้นต้องวุ่นวายเพื่อช่วยเหลือเขาออกจากอัฟกานิสถานครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของอวกาศจีนกันบ้างนะครับเมื่อยานจู้โลงนั้นซึ่งเป็นยานสำรวจดาวอังคารของจีนบรรลุภารกิจสำรวจดาวอังคารหลังจากทำงานบนพื้นผิวดาวอังคารนะครับนาน90วันดาวอังคารคิดเป็น92วันของโลก โดยที่องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนเปิดเผยว่ายานสำรวจดาวังคารจูร้หลงสามารถปฏิบัติการบนดาวังคารนะครับตามแผนที่วางเอาไว้พร้อมกับส่งภาพถ่ายดาวังคารชุดใหม่ที่ถ่ายไว้วันที่12สิงหาคมมาได้นะครับหน่วยควบคุมยานเนี่ยระบ,บุว่ายานจู้หลงปฏิบัติงานสำรวจและตรวจสอบเป็นวงในะร,ระยะเวลา7วันด้วยกันใช้กล้องนำทางบันทึกภาพทางภูมิ ทางภูมิศาสตร์นะครับตรวจใต้พื้นผิวสำรวจรวมถึงโครงสร้างชั้นใต้พื้นของดาวังคารด้วยมีการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างพื้นระดับตื้นนะครับการสำรวจที่จะพบน้ำตะดินเลนน้ำแข็งในอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้ครับทีวิจัยจีนเนี่ยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการสำรวจดวงจันทร์และวากาศต่อไปได้ด้วยนะครับครับทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่ฝากไว้ในช่วงนี้นะครับ ครับขอบคุณมากครับคุณเดมครับคุณผู้ชมครับผมเพิ่มเติมข้อมูลของกรณีชุดตรวจ ATK นะครับแบบที่รายงานไปเนี่ยมีอยู่2ยี่ห้อฮะที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO รับรองยี่ห้อหนึ่งก็คือ Standard Q ซึ่งเขาเสนอราคาในบ้านเราคือ120บาทต่อชุดและอีกยี่ห้อคือ Panbio เสนอราคาในบ้านเรา140บาทต่อชุดซึ่งทางคุณหมอเกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะฮะซึ่งเป็นคณะทํางานต่อรองของทางสปสอชอซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเนี่ย เลือกยี่ห้อสแตนดาร์ดคิวที่ชุดละ120บาทและคุณหมอบอกว่าแจ้งข้อมูลนี้ไปทางองค์การเภสัาชกรรมให้จัดซื้อแต่ว่าองค์การเภสัชกรรมไปเปิดประมูลแล้วก็ได้ยี่ห้อเลือปูในราคา70บาทมาองค์การเภสัชกรรมยืนยันว่าทําตามนโยบายของคุณอนุทินคุณอนุทินยืนยันว่าไม่ควรซื้อแบบเจาะจงเพราะทุกยี่ห้อได้รับการอนุมัติให้ใช้โดยออยอประเทศไทยมีสิทธิ์จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะครับนี่คือข้อมูล พื้นฐานฮะให้เราติดตามข่าวก็ได้ต่อไปในวันต่อๆไปนะครับและนี่คือคุยจบข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้23นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ